วันนี้ถนนทุกสายพุ่งไปที่พรรคเพื่อไทยทำไมล่ะเดี๋ยวจะมี8พรรค MOU เนี่ยเขาจะประชุมกันประชุมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ให้รอดูจับตาได้เลยว่า1เพื่อไทยหรือมติของ MOU 8พรรคจะถีบก้าวไกลออกไปหรือไม่หรือ2ก้าวไกลเองอ่ะดูจากสถานะดูจากลู่ทางของเพื่อไทยแล้วเอ็นเอียงไปอีกฝากฝั่ง5ขั้วรัฐบาลเดิมมากกว่าดังนั้นก้าวไกลเองจะต้องแสดงความเป็นผู้แพ้อย่างทรนงอาจจะถอนตัวออกจาก8พรรคร่วม MOU เพราะฉะนั้นบ่าย2เป็นต้นไปรอติดตามดูก็แล้วกันนะฮะเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลเขาประชุมกันเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการประชุมกันผ่านออนไลน์เคาะเหมือนเดิมในเพื่อน5ด้อมอ่ะด้อมอะไรนะมิ้นช็อก5มิ้นช็อกทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยืนกรานว่าเขาไม่เอาก้าวไกลก้าวไกลประชุมเมื่อวานนี้ไม่เอา2พรรคลุงเช่นกันครับประชุมกันไม่เป็นทางการเพราะ ออนไลน์ประชุมเหมือนเราเลยประชุมผ่านออนไลน์ก็เจอหน้าเจอตากันยากเย็นแสนเข็ญก็ประชุมผ่านออนไลน์ไม่มีปัญหาอะไรฮะประชุมผ่านเฮ้ยคุณพิธาอยู่ไหนอ่ะกำลังมองไม่มีคุณพิธาไอ้สะพานตรงนั้นใช่คุณพิธาไหมก็ไม่ใช่คุณพิธาเหมือนกันเมื่อวานนี้จะมีเลขาต๋อมเห็นไหมข้างล่างเลขาต๋อมอยู่ใช่ป่ะไหนอ่ะเลขาต๋อมส้มๆอ่ะใส่แว่นใช่หรอชัยธวัฒน์ตุลาธนไหมไม่ใช่ไม่ใช่อีกเอาพี่ต้นไอ้ตาอันนี้อาจจะเป็นแค่หน้าเดียวเขาอาจจะประชุมกันเยอะกว่านี้ไงพี่ต้นต้องหมุนเพจหมุนเพจหมุนเพจไปหน่อยประชุมออนไลน์ไม่มีคุณพิธาร่วมประชุมนะครับแต่มติยืนกรานว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลที่มีพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติยกเหตุผลมา6ข้อก็เพราะว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพลังประชารัฐมีลุงป้อมรวมไทยสร้างชาติมีลุงตู่ทั้งคู่คือหัวหอกสำคัญในการรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อปี57จำไม่ได้เหรอและเป็นแบบนั้นน่ะยังมีการสืบทอดอำนาจผ่านกระบวนการรัฐธรรมนูญปี60ในต่างหากทุกวันเนี้ยเจ็บกันขนาดไหนแล้วก้าวไกลยืนยันยืนกรานจะไม่จับมือกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้น2พรรคนี้ก็คือพรรคที่มีการสืบทอดอำนาจเพื่อไทยกับก้าวไกลได้รับเสียงล้นหลามจากพี่น้องประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ย14ล้านเสียงเพื่อไทย10ล้านเสียงรวมแค่2พรรคนะ25ล้านเสียงเข้าไปแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคือมติของประชาชนต้องการจะเปลี่ยนจากกลุ่มการเมืองเดิมเปลี่ยนขั้วจากการเมืองเดิมแต่หากวันนี้กระบวนการยังจะนำไปสู่การบิดเบือนแล้วจัดตั้งโดยมีรัฐบาลมาจากกลุ่มเดิมขัดเจตนารมณ์ถ้าเป็นแบบนี้ก้าวไกลจะยืนยันสัจจะที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนคือจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจแม้จะมีการเอาหัวหน้าออกไปแค่นั้นมันไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะเลขาต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาต๋อมก็ยืนยันยืนกรานเหมือนกันวันนี้ทาง2แพร่งหรือจะเรียกว่า3แพร่งในจุดยืนอยู่เหมือนกันทาง3แพร่งเลือกฮะเพื่อไทยจะต้องเลือกว่าวันนี้อุดมการณ์แท้จริงของเพื่อไทยที่คนเลือกเพื่อไทยมาเนี่ยเลือกก้าวไกลด้วยนะแล้วก็เลือกเพื่อไทยมาเพื่อไทยมีอุดมการณ์ใกล้เคียงกับพรรคไหนใกล้เคียงกับก้าวไกลไหมหรือใกล้เคียงกับ5ขั้วรัฐบาลเดิมกินมิ้นช็อกกันเข้าไปเป็นแบบไหนอ่ะวันนี้เพื่อไทยต้องเป็นผู้เลือกเดี๋ยวฟังจากเลขาต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนอันนี้ผมพูดในความหมายที่ว่าหากบอกว่ามันไม่มีทางอื่นนะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเหตุผลนี้นะแล้วพรรคที่คิดว่าเพื่อไทยไปคุยแล้วมันถึงสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเลือกนะครับซึ่งผมยังไม่คิดว่าถึงนะครับต้องย้ำอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าต้องเลือกก็ในเมื่อพรรคจำนวนหนึ่งบอกว่าอุดมการณ์และวิธีการแนวทางในการทำการเมืองไม่ตรงกับก้าวไกลก็เพื่อไทยก็คงเป็นก็จำเป็นต้องเลือกนะครับถ้ามันเดินถึงสถานการณ์นั้นจริงๆว่าแล้วพรรคเพื่อไทยมีอุดมการณ์และแนวทางทำงานทางการเมืองใกล้เคียงกับใครมากกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นบ้างยังหลังจากที่โดนแบบสหบาทาไอตอนที่ส่งไม้ต่อไปดีขึ้นเยอะแล้วเลขาต่อเมื่อโดนถามต่อว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็เดดล็อกอะดิสวเขาก็ไม่เลือกขณะเดียวกันเสียงของสส312เสียงมันก็ไม่เพียงพอเลขาต่อก็เลยยังมองโลกในแง่บวกว่าจริงๆแล้วขอให้มั่นใจเถอะว่ามีสวอีกไม่น้อยหรอกที่สามารถที่จะยื่นมือมาสนับสนุนพรรคที่มาจากฝากฝั่งประชาธิปไตยได้และถ้าหากเกี่ยวกันไว้แน่นหนาเนี่ยก็ไม่มีใครจะสามารถล้มรัฐบาลที่จะมาจากประชาชนและรัฐบาลจากประชาธิปไตยได้นะครับแต่หากยืดเยื้อรับรองเลยว่าความหนักแน่นความหนักความเดือดเนี่ยจะพุ่งไปหาบรรดาสวเองฟังเลขาต่อมอีกรอบแนวทางการหาเสียงจากสวเพิ่มเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่เมื่อเปลี่ยนเครดิตนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็ยังไม่อยากให้ละทิ้งแนวทางนี้ผมคิดว่ามันประเมินนะครับเพราะว่าผมเองก็ประเมินคิดว่าทางสวเองเนี่ยก็ไม่อยากจะทำให้เกิดสถานการณ์ยืดเยื้อโดยที่ไม่มีทางออก
แต่จริงนะบางคนก็มองว่าก้าวไกลเนี่ยเขารู้จริงหรือว่าเขาแกล้งไม่รู้อะว่าสถานการณ์มันบีบคั้นก้าวไกลเป็นหลักมากกว่าะนะฮะบางท่านก็บอกว่าเขาอาจจะมองโลกในแง่บวกก็ได้นะฮะก็อย่างที่มีหลายคนบอกว่าเกาะเอาไว้เกาะเอาไว้แน่นๆอย่าเพิ่งปล่อยรอให้บุคคลที่เขาไม่ต้องการเราเนี่ยเอ่ยปากพูดออกมาเองนะคะให้ประชาชนได้รับฟังกันเองว่าถึงวันนั้นจะใช้คำพูดไหนในการสลัดก้าวไกลออกไป